สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราไก่กันครับอย่างวันนี้ผมก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนของเนื้อสะโพกนะครับนี่ก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมมาเลยครับอย่างเงี้ยผมซื้อมาจากที่ห้างนะครับก็จะมีแบบที่หั่นสำเร็จรูปแล้วเลยก็สะดวกดีครับประหยัดเวลามากแล้ววันนี้ครับผมจะทำแบบ2พริกครับก็คือมีเป็นพริกสดครับพริกแดจินดาแล้วก็พริกแห้งแดจินดาครับแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมครับวันนี้อยากทานแบบเผ็ดร้อนเลยครับใช้2พริกเลยนะแล้วก็มีเป็นใบกะเพราครับล้างทำความสะอาดเตรียมรอไว้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเป็นส่วนของพริกกระเทียมไว้ก่อนเลยครับก็พริกแห้งครับโขลกให้ละเอียดเลยนะละเอียดได้ที่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับพริกแดงจินดาได้เลยครับปริมาณของพริกกระเทียมนี่ตามความชอบเลยนะครับใส่มากหอมมากก็เผ็ดมากด้วยครับโขลกแบบหยาบพอครับอย่างเราใส่พริกแห้งด้วยครับจะได้ทั้งความเผ็ดที่มากขึ้นแล้วก็ความหอมของพริกแห้งด้วยนะครับอย่างผมชอบทานแบบนี้ครับออกรสชาติแบบจัดจ้านหน่อยนะครับได้เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันที่เราใช้ผัดกะเพราไก่เนี่ยครับเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อไก่ที่เราใช้อ่ะเป็นส่วนของเนื้อสะโพกเนี่ยครับเขาจะมีส่วนของมันแล้วก็หนังไก่อยู่แล้วครับเวลาที่เราผัดแล้วอ่ะตัวน้ำมันไก่จะออกมาเพิ่มอีกเดี๋ยวน้ำมันจะเยอะเกินไปครับอย่างเมนูผัดกะเพราเนี่ยครับก็จะเป็นเมนูอาหารทำง่ายๆครับเรียกว่านึกหิวอยากรับประทานเมื่อไหร่ก็เตรียมเครื่องแป๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้วครับทำกันง่ายๆเลยนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็พริกกระเทียมครับใส่ไปได้เลยให้เราผัดพริกกระเทียมให้ออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับผัดกับน้ำมันร้อนๆนะก็จะเป็นหนึ่งเคล็ดลับครับทำให้ผัดกะเพราของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับถึงกะเพราจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆครับเตรียมไม่นานแต่ก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงครับผัดกะเพราของเราก็จะอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผัดให้พริกกระเทียมเขาโดนความร้อนสักครู่นะครับออกหอมฟุ้งเตะจมูกขึ้นมาเลยนะเนี่ยครับพอพริกกระเทียมหอมฟุ้งจนเตะจมูกได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับเนื้อไก่ครับใส่ไปได้เลยผัดด้วยไฟกลางๆพอนะครับผัดไก่พริกกระเทียมให้เข้ากันดีแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีเลยครับสำหรับเนื้อไก่ที่เรานำมาผัดกะเพราเนี่ยครับเราก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานให้ออกมันๆมีติดมันติดหนังหน่อยก็ใช้เป็นสะโพกนะครับอร่อยที่สุดแล้วหรือใครชอบแบบเนื้อล้วนๆก็ใช้เป็นเนื้ออกหรือว่าสันในก็ได้เช่นกันครับปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับเมนูผัดกะเพราครับก็จะเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านที่หลายๆคนคิดถึงเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าทั้งทำง่ายส่วนผสมน้อยแล้วก็ยังอร่อยจัดจ้านเรียกว่าเตรียมแป๊บเดียวก็ได้กินผัดกะเพราอร่อยๆแล้วครับแต่ในความง่ายที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันครับจนบางทีอาจจะมองข้ามเรื่องความปลอดภัยไปกันนะว่าเตาแก๊สที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะตามบ้านที่เป็นหัวปรับแรงดันต่ำหรือว่าตามร้านอาหารที่ใช้หัวแรงดันสูงนั้นจะต้องมีการตรวจสอบในส่วนของหัวปรับแรงดันแล้วก็สายแก๊สอยู่เป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่บ้านผมใช้อยู่จะเป็นหัวปรับแรงดันต่ำของ Lucky Frame ซึ่งทำหน้าที่ปรับแรงดันในถังแก๊สให้เหมาะสมกับเตาที่เราใช้ทั่วไปตามบ้านครับบางรุ่นเขาก็จะมีมอกหรือมีเกจวัดแก๊สในถังด้วยนะครับย้ำเลยนะครับว่าเราต้องเลือกใช้หัวปรับแรงดันให้ถูกชนิดของเตาห้ามใช้หัวแรงดันสูงกับเตาตามบ้านทั่วไปเด็ดขาดเลยนะครับเรียกว่าอันตรายมากๆเลยเพราะทำให้มีโอกาสที่แก๊สจะรั่วได้และทีนี้ครับหัวปรับแรงดันเขาจะมียางที่ทำหน้าที่ควบคุมแล้วก็ปรับแรงดันแก๊สให้เหมาะสมซึ่งพอนานๆไปยางตัวนี้มันจะเสื่อมสภาพได้ครับฉะนั้นเราจึงควรที่จะเปลี่ยนหัวปรับแรงดันทุกๆ5ปีแล้วก็ควรเปลี่ยนสายแก๊สไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะทั้งสายและหัวปรับแรงดันเขามีอายุการใช้งานครับเปรียบเหมือนกับยางรถยนต์เลยครับที่ไม่ว่าเราจะใช้งานหรือว่าไม่ใช้ก็ตามครับก็ควรจะเปลี่ยนเมื่อครบกำหนดนะนี่ก็ให้เราผัดเนื้อไก่ด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับรวนไก่จนกระทั่งเนื้อไก่สุกถึงด้านในดีเลยนะครับสังเกตดูเอานะแนะนำว่าอย่าหั่นชิ้นหนาเกินไปครับแล้วก็อย่าเล็กเกินไปด้วยถ้าเกิดชิ้นเล็กเวลาผัดเสร็จแล้วจะหดดูไม่น่ารับประทานครับแต่ชิ้นหนาก็จะสุกยากหน่อยกะเวลาผัดเอาดีๆนะครับและที่หัวปรับแรงดันเขาจะมีปุ่มสีทองๆเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้อีกอย่างนะครับที่จะช่วยตัดแก๊สทันทีที่สายหลุดเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านนะเวลาที่เราเปลี่ยนถังแก๊สหรือหัวปรับใหม่ถ้าแก๊สไม่ออกให้เรากดปุ่มนี้เพื่อปล่อยแก๊สแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องกดทุกครั้งที่ใช้นะครับเพียงแค่นี้เราก็ใช้เตาแก๊สทำอาหารอร่อยๆได้อย่างปลอดภัยแล้วครับนะครับพอเราผัดเนื้อไก่ไม่ได้สักพักครับสังเกตดูนะเนื้อไก่จะเริ่มที่จะสุกขึ้นมาได้ประมาณ 70-80% ครับแล้วเขาก็จะคายน้ำมันออกมาเพิ่มอีกครับผมได้บอกตอนแรกว่าอย่าใส่น้ำมันเยอะเกินครับเดี๋ยวมันจะมันจนเลี่ยนแล้วทานไม่อร่อยครับขนาดนี้กำลังดีเลยพอไก่สุกได้สัก 70-80% ครับก็ให้เราปรุงรสชาติต่อได้เลยนะครับไม่จะปรุงด้วยซอสหอยนางรมครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ำปลาแล้วก็
ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยสำหรับผัดกะเพราครับถ้าเกิดใครชอบให้แบบมีน้ำขุกขิกขุกขิกสามารถหยดน้ำเพิ่มลงไปก็ได้นะครับใครชอบแบบข้นๆแห้งๆหน่อยก็ไม่ต้องเติมน้ำเลยครับจะให้มีน้ำเล็กน้อยครับเติมน้ำเพิ่มเล็กน้อยเอาไว้ราดกับข้าวเสิร์ฟร้อนๆก็อร่อยฟินแล้วครับไข่ดาวสักฟองพริกน้ำปลาสักถ้วยนะโหอร่อยเด็ดง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยอร่อยแล้วครับทุกอย่างสุกได้ที่ครับเร่งไฟแดงขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปกะเพราครับแสงไปได้เลยผัดต่อยครู่เดียวครับถ้าไปกะเพราเขาโดนความร้อนออกกลิ่นหอมดีอยู่ในกระทะกะเพราของเราเลยนะครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยกะเพราไก่ครับผัดกะเพราไก่พริกสดบวกพริกแห้งครับหอมหอมไก่นุ่มๆเลยครับหอมใบกะเพราแล้วก็น้ำคุกคลีครับไว้คลุกข้าวสวยนี่อร่อยแถมทำง่ายสุดๆไปเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูผัดกะเพราที่ทำได้ง่ายเครื่องปรุงน้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยครับและก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนหัวปรับแรงดันและสายแก๊สทุก5ปีปลอดภัยไม่มีแก๊สรั่วแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Lucky Frame แบรนด์ไทยที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานกว่า48ปีแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ